รอบที่แล้วที่ NC มาอัปเดตปลาสวยที่บ้านคุณออฟพระราม2นะครับตอนนั้นก็มีการทำน้ำดีนะครับสำหรับตัวบ่อน้ำตกแล้วก็ทิ้งท้ายกับเพื่อนสมาชิกไว้ว่าคุณออฟเนี่ยจริงๆตั้งใจทำบ่อน้ำตกไว้เป็นแค่ห่วงจุ้ยสำหรับที่บ้านนะครับแต่ไปมาโดยพื้นฐานคนที่ชอบเลี้ยงปลาก็เลยอยากที่จะเอาบ่อนี้เนี่ยมาทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับเพราะไหนๆก็ทำชุดน้ำดีแล้วนะครับติดตั้งไทม์เมอร์แล้วนะครับติดตั้งลูกลอยกันน้ำขาดปั๊มแล้วนะครับแล้วยังใส่ตะกร้าสำหรับกันใบไม้เข้าไปติดปั๊มน้ำด้วยก็เลยตัดสินใจว่าพี่แนนงั้นเราเลี้ยงปลากันดีกว่าแต่ว่าเป็นปลาเล็กๆน้อยๆเป็นกลุ่มปลาที่มันกระโดดไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดเลี้ยงปลาเนี่ยมันจำเป็นต้องมี2 อย่างเพิ่มเติมนะครับ1คือจุดตัดน้ำล้นนะครับหรือที่เรียกว่าโอเวอร์โฟลว์กับ2คือต้องมีห้องน้ำให้ปลานั่นก็คือระบบกรองนะครับวันนี้ NC เอาศิลามานะครับเดี๋ยวขอทานข้าวแป๊บหนึ่งมากับทีมงานอีก2คนนะครับถือว่าเป็นงานที่ไม่ใหญ่งานเล็กแต่ยากนะครับเราจะต้องมาเจาะโอเวอร์โฟลว์นี่เจาะโอเวอร์โฟลว์ตัวบ่อนะครับแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนขนาดปั๊มน้ำด้วยเพราะว่าปั๊มน้ำเดิมเนี่ยยังไม่สะใจนะครับนี่เจาะโอเวอร์โฟลว์แล้วตัวบ่อนะครับเดินท่ออย่างดีเลยกบอย่างดีแล้วก็ใช้ปูนซีเมนต์แห้งไวเพื่อที่เราจะได้ล้างเติมน้ำต่างๆให้มันจบภายในวันนี้นะครับเดินท่อเรียบร้อยเลยเก็บเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับตัวประตูอัตโนมัตินะครับอ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งเรามีตู้กรองแล้วนะครับเราทำโอเวอร์โฟลว์แล้วเรามีน้ำดีแล้วเราต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วน้ำที่เติมจะต้องเป็นน้ำที่ปลอดภัยนะครับเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีน NC ก็ทำการติดตั้งเครื่องกรองแต่ว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตัวใหญ่นะครับก็เอาแค่ตัวเล็กพอนะครับดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยครับตรงนี้ตะเอ๋ติดตั้งแล้วนะครับก็ใช้เป็นรุ่น 8x17 นะครับ8ลิตรก็พอนะโอเค เดี๋ยวขอเวลาทานข้าวแป๊บเดียวครับพอทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาลุยกันต่อนะครับแล้วกรองที่เห็นสีแดงๆเนี้ยก็คือกรองบนนะครับซึ่งคุณออฟวางแผนไว้เป็นอย่างดีว่าจะเอาไอ้กรองบนตรงเนี้ยนะครับไปวางด้านหลังฝั่งนี้มีพื้นที่ให้แล้วนะครับการทำงานก็คือว่าเราจะใช้ปั๊มน้ำ2ตัวตัวนึงคือจ่ายไปที่น้ำตกนะครับเพื่อให้ทำให้บ้านเนี้ยไม่ขาดน้ำก็คือห่วงจุ้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่คือเอาไว้กรองนะครับแต่จุดดูดน้ำกับจุดจ่ายน้ำเนี่ยจะพยายามให้ไกลกันที่สุดนะครับแล้วก็ไกลจากจุดโอเวอร์โฟลว์ด้วยน้ำใหม่ที่เติมนะครับก็ไกลจากจุดโอเวอร์โฟลว์น้ำจุดที่กรองนะครับจุดดูดน้ำกับจุดจ่ายน้ำก็ต้องไกลกันด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผลงานนี้จะออกมาเป็นแบบไหนก็คอยติดตามชมด้วยนะครับเราคาดว่าจะใช้เวลาโดยประมาณ2ชั่วโมงนะครับนับจากนี้แต่ตอนนี้อยู่บ้านคุณออฟมาแล้วประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับเรามาทำลายน้ำดีเรามาปูทางไว้ให้เรียบร้อยใหม่เลยนะครับอย่างที่เลยให้ทราบนะครับงานนี้ถือเป็นงานที่เล็กนะครับแต่ยากแล้วเราก็ต้องใช้เวลาด้วยยังไงติดตามชมนะครับเดี๋ยวเอา after มาให้ดูกันสวัสดีครับ